สวัสดีค่ะพบกับรายการมวยจริงสปริงนิวนะคะกับเวลาใหม่ค่ะ10โมงถึง10โมงครึ่งนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมงนี่แหละค่ะตอนนี้มีการปรับเวลาขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาใจแฟนบัตรมวยวันนี้ยังอยู่กับเราสองคนเหมือนเช่นเคยค่ะดิฉันเอ็มม่าสุไลมานค่ะครับส่วนผมทิชาพระประแดงครับค่ะวันนี้ก็มาช่วยจัดรายการนะคะพบกับแฟนบัตรมวยแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับกับเวลาใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าจะเผื่อเวลาไว้ให้กับพวกเหล่าบรรดาเซียนมวยหรือเหล่าบรรดาที่ชอบดูมวยตู้ไปดูกันที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะฮะจะได้เดินทางอย่างสะดวกใช่ไหมคะหลายคนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจัด11โมงนะคะแล้วเดินทางไปดูมวยที่สนามมวยอ้อมน้อยเนี่ยไม่ทันนะคะไปปุ๊บเดี๋ยวจะหาที่จอดรถอีกยังไม่ได้ทานข้าวอีกนะคะเราก็เลยเอาใจแฟนบัตรมวยนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาใหม่10โมงตรงนะครับนะคะหลายคนบอกว่าเปิดมานี่อาจจะตกใจเจอเรา2คนเนี่ยเร็วไปนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรคนยังเตรียมใจไม่ทันแหละฮะวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนปรับตัวไม่ทันแต่ทีมใหม่ครับวันนี้วันแรกนะฮะยังไงก็10นาฬิกาตรงนะครับสำหรับรายการมวยจริงสปริงนิวหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดพลาดดูในช่วงนี้นะฮะดูย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของมวยจริงสปริงนิวหรือว่าทาง springnewlife.com นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะพูดถึงรายการมวยสัปดาห์หน้านะคะเรียกว่าเดือนนี้เนี่ยมีรายการใหญ่ใช่ครับเป็นรายการใหญ่ของทางฝั่งเวทีมวยลุมพินีครับผมก็เป็นรายการของใครคะเป็นของรายการของศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดกายบวกศึกเกียรติเพชรนะครับโดยโปรโมเตอร์นะครับทางด้านของคุณธีรพงษ์ธีระเดชพงษ์หรือว่าณชุนเกียรติเพชรเป็นผู้จัดนะฮะนะครับจัดเอาไว้คู่เอก10คู่เอกเลยนะครับแฟนๆรายการติดตามดูกันได้เลยค่าดูก็น่าจะ600บาทนะครับค่าตั๋วนี่นะผมคิดไว้กะไว้2ล้านแน่ละจริงเหรอคะจะ2ล้านเท่าไหร่ก็ดูนักมวยที่จัดมาแต่ละคู่สิแต่ละคนเนี่ยเป็นคู่เอกของแต่ละรายการเลยนะคะดาวดังรวมดาวเด่นส่งท้ายปีเก่าคืนความสุขให้กับประชาชนที่ชอบบัตรมวยเนี่ยนะคะอ่ะมาดูคู่เอกของรายการเลยปกรณ์นี่ขวัญใจดิฉันเลยและชอบปกรณ์มากนะคะเจอกับปานเพชรก็ชอบเหมือนกันแต่ชอบน้อยกว่านิดนึงคู่นี้คู่ขี้สูสีนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นไลท์เวทของเวทีมวยลุมพินีด้วยนะครับปกรณ์นะครับในพิกัด135ปอนด์กับปานเพชรมีการต่อน้ำหนักไหมคู่นี้คู่นี้เป็นเวทที่เท่ากันนะครับนั่นคือ135ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่ารูปร่างนี่ต้องบอกเลยนะว่าปานเพชรดูจะคมกว่านิดนึงแต่ว่าเวลาหัวใจเนี่ยปกรณ์นี่ปกรณ์ของดิฉันดีกว่าเห็นไหมเพื่อแฟนคลับนะฮะปกรณ์เจ้าปามนะครับดูไว้นะครับนี่แฟนคลับตัวจริงเลยนะสำหรับทางด้านของใครถามบอกชอบมวยนี่ชอบใครไม่ถึงผมชอบปกรณ์หรอกทำไมแต่หลายคนชอบเขาครับโดยส่วนตัวเด็กคนนี้ผมก็ปลื้มนะเป็นเด็กที่ตั้งใจฟิตซ้อมแล้วก็เป็นคนที่กตัญญูรู้คุณนะครับรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บนะครับติดตามดูแล้วกันนะครับปกรณ์กับปานเพชรครับนะคะและคู่ที่น่าสนใจนะคะอีกหนึ่งคู่ก็คือคู่ของเมืองไทยนะคะพบกับเป็นเอกกับพี่กัด130ครับเป็นไงบ้างคะคู่นี้เป็นมวยสดด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นเอกที่เป็นมวยนักชกรุ่นพี่นะครับแล้วให้ทางด้านของเมืองไทยเนี่ยขึ้นชั้นเทียบชั้นขึ้นเข้ามานะครับไปดูว่านับไม่นับล็อกไม่ล็อกก็ติดตามดูแล้วกันฮะนะคะแล้วก็ซุปเปอร์แบงค์กับทักษิณเล็กนะคะอันนี้ป้องกันแชมป์เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์รุ่นไฟเวทนะครับเฟเธอร์เวทนะครับขออภัยนะฮะเป็นรุ่นเฟเธอร์เวทโดยทางด้านของซุปเปอร์แบงค์นี่ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นนักมวยยอดเยี่ยมปี57ด้วยนะครับจะพบกับทางด้านของทักษิณเล็กนะครับเคยเจอกันมาก่อนเคยกันมาแล้วครับแพ้ประกาศชนะกันมาวันนี้ก็ติดตามดูแล้วกันที่สุดแล้วปลายปีนี้นะคะใครจะเป็นคนที่ได้แชมป์อันนี้ไปใช่ฮะนะคะมาดูคู่ก้องศักดิ์นะคะกับสิทธิศักดิ์บ้างค่ะคู่นี้ก็เป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับรูปร่างความเก๋าเกมแต่ละอย่างนี่ต้องบอกว่านะว่าหัวใจวัดกันที่ยก4ยก5นะครับระหว่างก้องศักดิ์กับสิทธิศักดิ์อันนี้เขาซ้ายทางด่วนนี่ซ้ายอะไรคะครับผมนี่ซ้ายโอ้โหซ้ายด่านขึ้นทางด่วนใช่ไอ้ทางด่วนบุรพาครับนะฮะยังไงก็ติดตามดูแล้วกันนะครับค่ะแล้วก็ยังมีพระจันทร์ฉายกับพันพยักษ์ด้วยคู่นี้ถูกคู่ถูกเวลาแล้วก็ถูกเวทน้ำหนักด้วยนะครับชกกันในพิกัด117ปอนด์ครึ่งนะฮะทำไมถึงถูกคู่ถูกเวลาแล้วก็ถูกน้ำหนักด้วยก็เพราะว่าพระจันทร์ฉายนะครับขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังดวงกำลังดีนะครับฟอร์มกำลังสดส่วนพันพยักษ์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นมวยยอดดาวรุ่งที่กำลังต้องบอกนะฟอร์มฮอตฮิตตลอด นะครับเคยเป็นมวยจรัสแสงของเราด้วยตอนนี้ไม่ธรรมดาต้องบอกกันนะว่าฉายแววมาตั้งนานแล้วนะฮะของเด็กทั้งคู่นะครับแต่พิกัดนี่มีการถกเถียงกันครับว่านะจะชกกันที่พิกัดเท่าไหร่118ดีมั้ย119จะเป็นทางด้านของชจันฉายจะดูเสียเปรียบทำมาเป็น118นะก็นิดๆหน่อยๆขอกันได้นะฮะ117ปอนด์ครึ่งผมมองดูว่าเวทนี้ได้เสียเลยฮะแฟนๆครับค่ะแล้วก็ยังมีคู่ของวันฉลองกับแก่งก้าด้วยนะคะคู่นี้มี115ปอนด์
นะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวทหลังจากที่ทางด้านของวันฉลองเนี่ยนะเสียแชมป์นะครับของช่อง7นะครับให้กับทางด้านของจอมพลรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกกระหายแชมป์อย่างมากเลยน่าจะเอาได้น่าจะสอยอันนี้มาได้เหมือนกันคู่ขี้สูสีครับบอกไม่ได้ต้องดูกันถึงฎีกาครับต้องรอวันที่9เพราะว่า10คู่นะฮะคุณเอมาครับ10คู่เนี่ยผมบอกนะฮะให้คนวิจารณ์ผมพูดเลยว่าทำการบ้านหนักครับคุณผู้ฟังและครับคุณผู้ชมครับค่ะมาดูที่บัลลังก์เงินแล้วก็ประจันบานนะคะครับคู่นี้เป็นยอดมวยที่กำลังขึ้นมาทั้งคู่นะครับที่มาเข้ารายการใหญ่ติดตามดูแล้วกันแล้วก็ยังมีแสนสิริมงคลนะคะแล้วก็คู่ของพี่ตีของเรานะคะลูกศิษย์พี่ตีก้นหม้อเลยนะคะสราวุธนะคะเจอกับสักการินน้อยนะคะและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่คู่นึงก็คืออองรีกับรณชัยเนื่องจากอองรีเนี่ยบาดเจ็บไม่สบายวิ่งไปวิ่งมาแล้วสุกว่าจะขาเจ็บนะคะซ้อมไม่ได้ทำน้ำหนักไม่ได้ก็เลยต้องมีการถอนไปก็คอยติดตามดูนะคะว่าจะมีใครมาเสียบนะคะช่วงนี้เราขอญาตพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับมวยจระแสงจะเป็นใครติดตามได้ในช่วงหน้าของทางมวยจริงสปริงนิวค่ะค่ายมวย Imminent Air นั่นเองค่ะหรือว่าค่ายมวยสากามินะคะวันนี้ค่ะเอ็มม่าจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับทางด้านประกายเพชรเล็กสากามินั่นเองค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเพิ่งซ้อมมวยเสร็จเลยเหนื่อยยังไม่แห้งเลยใช่ครับเหนื่อยไหมคะวันนี้ก็เหนื่อยเหมือนทุกวันนะครับโอ้โหโปรแกรมการซ้อมที่บอกว่าเหนื่อยเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละวันเนี่ยก็เช่นเตะเป้าปั้มค่ะแล้วก็เล่นเชิงมีเตะกระสอบมีวิ่งด้วยครับมีวิ่งด้วยยกคำหนักไหมโอ้โหเรียกว่าที่นี่เนี่ยฟิตซ้อมฟูลออปชั่นอวทมเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะแล้วโปรแกรมแบบนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ความแข็งแรงหรือว่าได้ความฟิตอะไรยังไงบ้างคะได้ร่างกายฟิตแล้วก็ความแข็งแรงความแข็งแกร่งครับแสดงว่าทุกวันนี้ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้เพื่อชัยชนะใช่ไหมคะใช่ครับต่อยมวยนานหรือยังคะกี่ปีแล้ว6ปีได้ครับ6ปีเนี่ยฝีมือของเราค่อยๆพัฒนาขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อยอะไรยังไงบ้างก็พัฒนาขึ้นเยอะครับตอนแรกเป็นมวยแบบไหนคะก็เป็นมวยเข่าบู๊อย่างเดียวครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่มาอยู่ค่ายนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนต่อยบู๊เนี่ยมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็มีหมัดมีศอกเสริมครับค่ะแล้วก็ค่ายนี้โหคนเยอะแยะมากมายเนี่ยประสบการณ์ที่ได้ฝึกซ้อมกับฝรั่งเนี่ยได้เอามาใช้กับการต่อยของเรามั้ยก็ได้ครับได้หลายรูปแบบครับค่ะแล้วมีนักมวยที่เราชื่นชอบนอกจากคนในค่ายไหมคะรู้อยู่แล้วต้องตอบชอบคนในค่ายใช่ไหมชอบคนในค่ายนอกจากคนในค่ายชอบใครก่อนนะสถานฟ้าครับค่ะจอมชอบอะไรของเขาชอบพี่เขาแข็งแรงครับชกมวยรู้ดีครับมั่นดีคือดูแล้วหัวจะสบายครับทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็คนนอกค่ายอะคะค่ายอื่นมีชอบใครบ้างคะค่ายอื่นก็น่าจะเป็นทีมงานหลายมันมีหลายคนหลายคนนะแล้วก็เอาคนนั้นมาผสมผสานมาเอาแบบให้กับตัวเราเองวันนี้นะคะต่อยมวยมาตั้ง6-7ปีแล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่เข็มขัดเส้นไหนเป็นเส้นแรกคะก็ยังไม่รู้เลยครับเขาจัดมาเส้นไหนก็เส้นนั้นนี่เหมือนกับว่าพร้อมทุกเส้นพร้อมตลอดพร้อมสู้ตลอดอะไรค่ะให้ฝากอะไรคุณผู้ชมนะคะที่กำลังติดตามผลงานของเราอยู่ฝากไว้เลยค่ะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่ครับค่ะนี่ก็คือประกายเพชรเล็กสากามินั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยค่ะสู้ๆค่ะกลับเข้าสู่นะคะช่วงเวลาที่ทุกท่านรอคอยนะคะกับการวิเคราะห์นะคะศึกเจ้ามวยไทยนะคะสำหรับวันนี้นั่นเองนะคะกับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 นนั่นเองค่ะแหมที่เราจัด10 โมงวันนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้แฟนมวยเนี่ยเดินทางไปชมมวยที่เวทีได้อย่างทันท่วงทีนะคะประมาณ30 นาทีเสร็จผมเชื่อว่าวันนี้จะเร็วเพราะว่าติดวันหยุดยาวแต่ปกติเนี่ยต้องเผื่อไว้ชั่วโมงครึ่งเราค่อนข้างอยู่ไกลเหมือนกันนะสำหรับเวทีมวยนี้นะคะวันนี้ค่ะเป็นการนะคะชกทั้งหมด4 คู่นะคะที่มีการถ่ายทอดผ่านจอตู้นะคะคู่แรกนำรายการค่ะดาราเดชทอเทพมณีชัยนะคะเจอกับพยัคฆ์มินปอผาสุกกับพิกัด122 ปอนด์ค่ะครับผมวันนี้ดาราเดชนะครับทอเทพมณีชัยมาชาติ 122.8
ขาด 8.2 นะครับส่วนหน้าเพชรธมินทร์ปอผาสุกมาช่าง 122.6 ขาด 8.4 คู่นี้ถ้าพูดถึง IQ สมองมวยการผ่านมวยต้องบอกไว้ว่าทางด้านของดาราเดชเนี่ยดูว่าเจนพวกฉลาดน้อยกว่าหน่อยฉลาดน้อยแต่ว่าแข็งแกร่งมันมักจะสวนทางกันใช่ไหมคะส่วนทางด้านของพยัคฆ์ธมินทร์ปอผาสุกเจ้าที่ IQ มวยดีสมองมวยฉลาดแต่ความแข็งแกร่งแข็งแรงดูเป็นรองครับนะฮะถ้าเกิดว่าอาวุธมวยนะคะสองคนนี้เนี่ยใครอาวุธที่แบบว่าจัดจ้านกันคะดูว่าเป็นทางด้านของพยัคฆ์ธมินทร์นะครับปอผาสุกจะดูว่าจัดจ้านกว่านะครับส่วนทางด้านของดาเดียจะเป็นมวยเข่าพื้นเพลเป็นมวยเข่าแข็งแรงบู้ดุดันขยันตีแหละครับผู้นี้วัดกันที่การยืนระยะการแข็งแรงผมยังฟันธงไปกันที่ดาราเดชครับเป็นมวยเพศไม่มีตาเดินเข้าหาอย่างเดียวแหละฮะเน้นแรงเน้นแรงครับสมองต้องใช้เยอะใช่และการยืนระยะดูว่ามั่นคงดีกว่าครับไปกันที่ดาราเดชนะครับทอเทพมณีชัยดีกว่าครับจะชนะพยัคฆ์ธมินทร์ปอผาสุกค่ะมาดูนะคะคู่ที่2ของทางรายการค่ะเป็นมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปครั้งที่11นะคะเป็นการพบกันระหว่างเมสซี่แป่งกองปราบนะคะเจอกับดอกไม้แดง JSP กับพิกัด115นะคะวันนี้ครับเมสซี่แป่งกองปราบมาช่างในพิกัด115.6 นะครับส่วนทางด้านของนะครับดอกไม้แดง JSP มาขาดนะครับมา 114.6 ขาดไป .4 นะครับคู่นี้ชกในพิกัด115ปอนด์เห็นน้ำหนักเท่ากันใกล้เคียงกันนะคุณเอมม่าแต่เชื่อไหมฮะว่าส่วนสูงเนี่ยเป็นทางด้านของเมสซี่ครับที่เป็นฝ่ายที่ว่ารูปร่างสูงยาวใหญ่กว่านะครับแล้วก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับส่วนทางด้านของดอกไม้แดง JP ในสังกัดของชายมีบุรีโดยมีทางด้านของทนายเคนะครับเป็นผู้ดูแลต้องบอกกันนะว่าเป็นมวยจอมฝีมือครับแต่เสียเปรียบทางด้านของเรื่องของไซระร่างกายวันนี้นะคู่นี้ผมบอกแล้วว่าไงมวยเนี่ยจะถูกจะแพงส่วนใหญ่ถือแดงไว้ก่อนแต่วันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้เล่นมวยที่ช่อง3นะครับถือมวยตัวใหญ่ไว้ก่อนถึงจะเสียยังไงภรรยาที่บ้านไม่ว่าผมมองดูนะวันนี้เล่นยังไงก็ดูว่าทางด้านของเมสซี่ครับได้เปรียบทุกอนูทั้งหน้าเสือเสียงเชียร์ผมดูว่าหัวจิตหัวใจต่างๆแถมสถิตินะคะชนะน็อกโอเล่สิทธิวัฒน์มาแล้วด้วยนะคะส่วนทางด้านดอกไม้แดงนี่ก็คือแพ้คะแนนดาวพยัคฆ์ศักดิ์รายพญาซึ่งวันนั้นเนี่ยเราฟันธงว่าเป็นมวยจระแซงใช่ไหมนะคะเพราะมวยจระแซงที่ไหนนะครับของเรามันจะเข้าสู่เข้าวินตลอดนะคะก็มองไปที่เมสซี่ครับอันนี้ชอบเหมือนกันเลยนะคะมาดูคู่ที่3ค่ะมวยรอบอีซูซูครั้งที่25นะคะวันเฉลิมดาบเป็งนครบาลนะคะหรือว่าอู๊ดดอนเมืองเก่านี่แหละค่ะมาเจอกับทางด้านนะคะสิริมงคลสิทธิอนุภาพกับพิกัดค่อนข้างใหญ่156ค่ะคู่นี้เป็นการต่อน้ำหนักกันถึง2ปอนด์นะครับ154กับ156ใครต่อใครเอ่ยโอ้วันเฉลิมเป็นฝ่ายต่อให้นะครับแต่ทางด้านของหน้าตาและอายุเนี่ยสิริมงคล ต่อให้นะฮะ เพราะว่าหน้าตาแกนี่แกเหลือเกินนะครับริ้วรอยนะครับประสบการณ์การผ่านมวยเนี่ยคือบอกว่าถ้าชนะไฟนี้จะพาไปนะคะฉีดโบท็อกไปร้อยไหมด้วยนะฮะนะครับถ้าพูดถึงประสบการณ์การผ่านมวยเนี่ยครับวันเฉลิมดูค่อนข้างที่จะได้เปรียบปะทะของแข็งแกร่งใช่ปะทะมวยมีชื่อมาค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็เป็นมวยรูปร่างใหญ่วันนี้ขึ้นมาต่อน้ำหนักนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับต่อน้ำหนักกันถึง2ปอนด์แต่ว่าไม่ต่อตัวด้วยนะฮะวันนี้มาเจอกับทางด้านของนะครับสิริมงคลสิทธานุภาพสูงยาวดุดันแต่ว่าเตี้ยสั้นรูปร่างดูว่าบางกว่าวันนี้เปรียบเทียบกันแล้วหน้าเสือเสียงเชียร์รวมไปถึงรูปร่างยังไงก็ต้องไปกันที่วันเฉลิมแน่นอนนะคะวันเฉลิมเป็นวันนี้วันเฉลิมนี่เป็นมวยที่ใครๆก็บอกว่าน่าลุ้นและอีกอย่างก็คือน่าจะได้เปรียบถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบในเรื่องของน้ำหนักนะคะมาดูคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะฤทธิ์เดชนะคะสิทธิ์นิวัฒน์นะคะเจอกับโกเมนสิทธิ์อิติสุกโตกับพิกัด115ค่ะครับผมทางด้านของเดชฤทธิ์นะครับสิทธิ์นิวัฒน์มาช่าง 114.8 ขาด 8.2นะครับส่วนทางด้านของโกเมสิทธิ์อิติสุกโตมาช่างได้ 114.6 ขาดไป 0.4 น้ำหนักมาขาดนะแต่ว่าทางด้านของเดชฤทธิ์เนี่ยเป็นมวยมาแทนวันนี้แน่นอนครับการเตรียมตัวรู้ตัวน้อยวันใช่ก็ไปกันที่เด็กวัดครับอย่างทางด้านโกเมสิทธิ์อิติสุกโตครับมวยจากวัดเขาอิติสุกโตที่หัวหินนะครับมวยรายการแล้วก็การเตรียมตัวดูว่าวันนี้ดีกว่าครับนะไปกันที่โกเมนนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในสายนะคะกับทางด้านอีกหนึ่งเซียนประจำรายการของเรานะคะอาจารย์ยศปรีดาแพทองคำค่ะเชิญสายอาจารย์นะคะมาวิเคราะห์วิจารณ์มวยวันนี้ให้กับเราเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีคุณเอ็มม่าสวัสดีคุณทิชาครับค่ะอาจารย์คะคู่แรกนะคะดาราเดชกับพยัคฆ์ธมินทร์อาจารย์ชอบใครคะดาราเดชแข็งแรงแข็งแกร่งพยัคฆ์ธมินทร์ฝีมือดีชื่อเดิมก็คืออะไร
ค่ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมเปิ้ลพยัคฆ์คำพันใช่ไหมพยัคฆ์คำรณคำรณนะครับพยัคฆ์คำรณยังเป็นพยัคฆ์อยู่บ้านจอมเปิ้ลค่ะผมดูว่าถ้าลุ้นปลายปลาคือดาราเดชครับแต่ผมชอบต้นต้นครับเน้นต้นพยัคฆ์คำรณครับโอ้โหความหล่อของคู่นี้คู่ขี้นะ50-50เลยครับตรงข้ามพยัคฆ์คำรณครับตรงข้ามกับเราสองคนตรงข้ามนะคะคแล้วมวยรอบฟุกเทียนล่ะคะเมสซี่นะคะกับดอกไม้แดงเนี่ยนะคะอาจารย์ยังไปฝังอยู่ที่ดอกไม้แดงเหมือนเดิมไหมคะคือคุณไม่ใจฝังเลยนะไม่ก็อาจารย์ชอบตัวนี้ชอบฝังเนี่ยไม่เมสซี่ชนะ2ครั้งเข้ารอบไปแล้วนะครับส่วนดอกไม้แดงแพ้2ครั้งตกรอบไปแล้วนะความหล่อได้เปรียบอยู่2ช่วงตัวเลยครับเมสซี่รูปร่างก็ได้เปรียบ2ช่วงตัวแล้วผมชอบเมสซี่เหมือนกันนะชอบเหมือนกับเราเลยนะคะแต่เข้ารอบไปแล้วนะโปรดพิจารณาด้วยนะนะมาดูนะคะมวยรอบอิทุสุค่ะวันเฉลิมกับสิริมงคลอาจารย์ชอบใครคะวันเฉลิมชัวโอ้โหวันเฉลิมเนี่ย ได้เปรียบความหล่ออยู่5ช่วงตัวเลยนะความหล่อไม่เกี่ยวเขาจะเกี่ยวความเก่งความหล่อความเขาเรียกอะไรรูปร่างความหล่อหน้าตาเนี่ยแหมได้เปรียบอยู่5ช่วงตัวเลยครับค่ะไปที่วันเฉลิมนะค่ะและมาคู่สุดท้ายค่ะเดชฤทธิ์กับโกเมนล่ะคะอาจารย์ชอบใครคะชอบเพราะผมเคยเป็นเด็กวัดครับผมชอบเด็กวัดครับโอ้โหชอบเหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าเป็นมวยรายการเนี่ยอาจจะเสียฤทธิ์นะค่ะแต่ตอนนี้เป็นมวยแทนก็เลยชอบโกเมนนะค่ะแล้วตัวเดียวทีเด็ดของวันนี้ล่ะคะอาจารย์ชอบใครคะเมื่อวานเป็นวันเฉลิมวันนี้ก็ต้องวันเฉลิมนะนี่วันเฉลิมเลยนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับผมขอบคุณนะครับค่ะอาจารย์ขอบคุณนะครับค่ะทำพิธีชาล่ะคะครับผมตัวเดียวกันนี่แหละครับวันเฉลิมเนี่ยวันเฉลิมเหมือนกันนะคะเน้นว่าเป็นวันเฉลิมใช่ไหมคะใช่ครับก็เลยนะคะใกล้เคียงกับวัน5ธันวาคมนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการมวยจริงสปริงนิวนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวคราวนะคะในวงการมวยของเราย้อนหลังได้ที่ Facebook ของมวยจริงสปริงนิวหรือว่ารับชมนะคะผ่านทางมือถือได้นะคะที่ springnewlife.com ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรา2คนนะคะพร้อมกับทีมงานนะคะต้องขอลากันไปก่อนพรุ่งนี้พบกับพี่ตีสุวรรณนะคะอย่าลืมกลับมาติดตาม 10:00 น.ค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ